ลับมาสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วง Better to Know ค่ะแน่นอนนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตสถานที่สุขภาพแบบชิคๆสุขภาพแบบแนวใหม่ค่ะที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะที่ไหนเขาเด่นที่ไหนเขาดังตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะไปเช็คอินเรียกว่า5วัน5เทรนด์ไม่ให้ซ้ำกันเลยละค่ะวันนี้นะคะมาถึงคิวสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเคยแต่มาเป็นในรูปแบบของการกินหรือว่าการรับประทานนั่นเองนะคะคนที่อยากจะหุ่นสวยหุ่นดีนะคะก็คงจะคัดสรรแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการกินเป็นพิเศษค่ะและสิ่งที่กินเข้าไปส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นผักนั่นเองและวันนี้สำหรับผักที่เราจะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ลดทดลองกันหรือว่าได้รับทราบกันก็คือเรื่องของผักไฮโดรโพนิกนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ผักไฮโดรโพนิกเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็คงไม่พ้นนะคะที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีและหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผักชนิดนี้เนี่ยมันดีอย่างไรต้องบอกว่าผักไฮโดรโพนิกก็คือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นการปลูกผักในน้ำนะคะที่มีธาตุอาหารพืชเนี่ยละลายอยู่นั่นเองหรือว่าอาจจะเรียกว่าอย่างหนึ่งว่าผักไร้ดินก็ได้ค่ะซึ่งนับว่าเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะการปลูกพืชผักที่เราใช้เป็นอาหารนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูกและก็ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆในดินอีกด้วยทำให้ได้พืชผักที่มีความสะอาดเป็นอาหารนะคะที่เนื่องจากการปลูกผักแบบโดยไม่ใช้ดินจึงทำให้พืชเหล่านี้ไม่เกิดโรคที่เกิดในดินค่ะไม่มีวัชพืชมารบกวนแล้วก็ยังสามารถปลูกพืชผักไว้ทานเองที่บ้านได้อีกด้วยค่ะนอกจากการลดนะคะในเรื่องของกรดไนเตรตในผักแล้วนะคะก็ยังทำได้ด้วยการให้พืชเนี่ยได้รับแสงอย่างเพียงพอเพราะว่าพืชผักที่มีไนเตรตสูงเนี่ยก็จะนำมาบริโภคก็จะเกิดโทษต่อร่างกายถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหากเราเนี่ยรับประทานเข้าไปมากๆก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันแล้วล่ะค่ะพอพูดถึงผักไฮโดรโพนิกวันนี้ทางช่วงของ Better to Know จะพาผู้ชมนี่เลยค่ะเราจะยกฟาร์มมาไว้ที่นี่เลยจะพาไปชมฟาร์มผักปลอดสารพิษอย่างไฮโดรโพนิกพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know สำหรับใครที่กำลังดูแลสุขภาพตัวเองโดยการหันมาทานผักต้องบอกเลยว่าร้านนี้ต้องถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนค่ะที่นี่โดดเด่นก็คงจะเป็นอาณาบริเวณของฟาร์มที่มีขนาดแปลงกว้างขวางสวยงามให้บรรยากาศที่สดชื่นเน้นสีสันผักสีเขียวและม่วงแบบปลอดสารพิษหรือผักไฮโดรโปนิกส์นั่นเองค่ะและที่นี่รวบรวมผักไฮโดรโปนิกส์ไว้ถึง6ชนิดด้วยกันเรียกว่าสารอาหารครบแน่นอนถ้าถามว่าผักไฮโดรกับผักทั่วไปต่างกันยังไงจริงๆก็คือผักเหมือนกันเมล็ดพันธุ์ก็สายพันธุ์เดียวกันมันอยู่ที่ระบบการปลูกแค่นั้นเองระบบไฮโดรคือเป็นระบบที่ปลอดสารพิษซึ่งพอเรายกเขาออกมาจากดินเนี่ยเราก็จะปลอดไม่จำเป็นจะที่จะต้องเขาเรียกอะไรเลิกกังวลเรื่องโรคที่มากับดินได้ค่ะก็ไม่ต้องใช้เคมีกับมันค่ะส่วนเรื่องรสชาตินั้นก็เหมือนกับผักทั่วไปแต่คือผักที่เราเลือกสายพันธุ์ที่เราเลือกเขาเป็นผักสลัดที่จริงๆเป็นผักเมืองหนาวก็มีรสชาติที่ค่อนข้างกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ขมค่ะแล้วมันจะปลอดสารพิษอ่ะเวลาเราทานเราก็ทานอย่างสบายใจนะต้องบอกเลยนะคะว่าผักทั้ง6ชนิดนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กช่วยในการสร้างเม็ดเลือดบำรุงประสาทและบำรุงเส้นผมหรือจะเป็นเรดโอ๊กช่วยในการบำรุงสายตามีโฟเลตธาตุเหล็กและวิตามินซีสูงมากบัตเตอร์เฮดช่วยบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงผิวและลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยฟิลเล่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดป้องกันโรคหวัดและสร้างภูมิคุ้มกันเรดคอรัลให้เส้นใยอาหารสูงและยังป้องกันโรคปากนกกระจอกได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายสลัดคอร์สช่วยป้องกันโรคโลหิตจางที่สำคัญช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงอีกด้วยนะคะเรียกว่าผักไฮโดรโปนิกทั้ง6ชนิดนี้ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วว่าผักเหล่านี้เมื่อเรานำไปทำอาหารจะออกมาเป็นเมนูแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอย่างซุปตัวแรกที่เป็นซุปผักโขมค่ะก็ผักโขมแบบจริงจังเลยหอมอร่อยค่ะนะแล้วก็ผ
พอถึงสลัดจานนี้เป็นสลัดจานที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์มากเพราะว่านางเป็นแซลมอนกับคีนัวเนี่ยเป็นตอนนี้ในสายสุขภาพเราเรียกมันว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคีนัวเนี่ยนอกจากเป็นธัญพืชที่ให้วิตามินนู่นนี่นั่นตามธัญพืชแล้วเนี่ยเขายังมีโปรตีนสูงเท่ากับเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นคีนัวเนี่ยสามารถใช้ในคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะสมมติถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยจริงๆเราต้องกินอกไก่ประมาณสัก 4-5 อกเงี้ยมันก็กินไม่ลงนะอะไรเงี้ยแต่เราสามารถทดแทนด้วยคีนัวได้มันมีโปรตีนจากแซลมอนมีโอเมก้า3จากแซลมอนด้วยและแน่นอนเวลาทานสลัดหนึ่งจานด้วยคอมบิเนชันเยอะๆมีหลายเท็กเจอร์มีกรุบกรอบกรุบกรอบไม่นุ่มเงี้ยแล้วบวกกับน้ำสลัดที่น้ำสลัดนี่เป็นน้ำสลัดปรุงสดค่ะที่เราจะไม่ใส่สารเคมีลงไปในน้ำสลัดเลยแล้วก็รสชาติมันจะมาจากแบบชีสแอนโชวีเครื่องปรุงจริงๆอย่างตัวนี้บาซิลิก้าเนี่ยเป็นมังสวิรัติสีเหลืองๆเขียวๆที่เห็นนี่มันมาจากเบซิลที่เราปลูกเองในฟาร์มของเราแล้วก็พอเราจะทำน้ำสลัดก็ไปตัดออกมาสดๆเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมมันถ้าพูดถึงเครื่องดื่มที่นี่เครื่องดื่มที่นี่เราจริงจังมากแล้วเราใส่ใจเรื่องสุขภาพท่านที่ดื่มน้ำเปล่าเราก็จะมีผลไม้ใส่ให้เพื่อทำให้น้ำมันเป็นเขาเรียกว่า infused water ค่ะเพื่อทำให้ร่างกายได้ดูดซึมได้ดีต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยสารอาหารครบ5หมู่อย่างแน่นอนค่ะและใครที่ไม่ชอบทานผักต้องบอกเลยว่าผักเหล่านี้ทานง่ายรสชาติดีและตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าแค่เห็นนะคะในวีทีอาร์ก็รู้สึกสดชื่นแล้วละค่ะแล้วก็ฟาร์มผักนะคะที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสามารถที่จะนำผักของเขาเนี่ยมาทำได้หลากหลายเมนูเรียกว่าทำอาหารได้แบบครบถ้วน5หมู่จริงๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยละค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็อยากจะไปเลยทีเดียวนะคะช่วงแบบนี้เที่ยงๆแหมเหมือนทำร้ายร่างกายกันจริงๆนะท้องร้องเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะในช่วงของ Daily Expert ค่ะเป็นคิวของทองหลังพระค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องของบุหรี่อยู่นั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ